ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลังเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับเป็นทางด้านของศึกคาราบาวคัพนะครับ4คู่แล้วก็อีก3คู่เป็นทางด้านของรอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ3คู่นะครับนัดที่2นะครับคู่แรกครับไปกันที่ทางด้านของสวอนซีนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอนด์สมาร์ตตี 1:45 นาทีนะครับทั้งหมด4คู่เนี่ยตี 1:45 นาทีทั้งหมดคู่2ครับเป็นทางด้านของฟูลแลมเจอกับทางด้านของสเปอร์ครับพรีเมียร์ลีกเจอกันเองครับคู่3เป็นทรานส์เมียร์โรเวอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่4เป็นนิวพอร์ตเคานตี้เจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับอีก1ทีมที่มาจากพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้ยกพรีเมียร์ลีกกันมา3คู่นะครับ4ทีมแล้วก็มีทางด้านของแชมเปี้ยนชิพ1ทีมนะครับจากเลสเตอร์นะครับทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับนัดที่2นะครับเป็นทางด้านของยังสปอยครับตี2ตรงเปิดบ้านรับการเยือนของมัคคาบีไฮฟานัดแรกเสมอกันมาในบ้านของมัคคาบีไฮฟา 0-0 นะครับคู่2ครับกาลาตาซารายครับเจอกับทางด้านของโมนัดแรกกาลาตาซารายชนะมา3ประตูต่อ2ครับยิงกันมันทีเดียวนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของพานาทินายกอสเปิดบ้านรับการเยือนของบาก้านะครับบาก้าเสมอเข้ารอบนะครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเรานะครับมาร่วมติดดาวกันได้ที่ LINE แอดของเราครับ @sign ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับลีกครับหรือคาราบาวครับนะครับวันนี้เป็นทางด้านของสวอนซีเปิดบ้านรับการเยือนของบอลสมาร์ทคู่นี้เจอกันมา10นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของบอลมัดชนะได้ถึง6นัดครับเสมอกัน4นัดสวอนซียังไม่ชนะบอลมัดใน10นัดหลังนะครับเปิดตลาดมา10นัดสวอนซีทำเงินไป2ครับเจ้าไป1แล้วก็ทางด้านของบอลสมาร์ทเนี่ยทำเงินไปถึง7นัดนะครับนัดล่าสุดเจอกันก็ย้อนไปในแชมเปี้ยนชิพครับเป็นทางด้านของบอลมัดเนี่ยบุกไปเยือนเสมอได้3ประตูต่อ3ครับก่อนหน้านั้นก็เป็นบ้านของบอลมัดครับส่วนมากครับที่ชนะได้นะครับก็สูงครับคู่นี้10นัดหลังสูงถึง6นัดนะครับต่ํา4นัด3นัดล่าสุดสูงทั้งนั้นครับยิงไม่ต่ํากว่า3ลูกครับผลงานบ้างครับสถิติของสวอนซีนัดล่าสุดเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับไปเยือนเพลสตันแพ้ไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นในบ้านครับเสมอโคเวนทรีไป 1-1 แพ้เวสต์บอมบิทเกมเยือนครับในบ้านชนะผ่านนอร์ทแฮมป์ตันมานะครับในลีกคัพนะครับเปิดฤดูกาลก็เสมอเบอร์มิงแฮมในบ้านนะครับถือว่ายังไม่มี3แต้มในแชมเปี้ยนชิพนะครับสำหรับทางด้านของสวอนซีสถิติ20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5ครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป9แพ้ไป9สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าสวอนซีเปิดบ้านรับบีตอซิตี้อยู่บ้าน2นัดติดทางด้านของบอนมัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์คาบ้านครับ 0-2 ในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านั้นไปเยือนลิเวอร์พูลก็แพ้ครับ 3-1 นะครับเสมอกับเวสต์แฮม1ประตูต่อ1อุ่นเครื่องก็ดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับสถิติ20นัดชนะ8เสมอ1แพ้11นะครับเปิดตลาดไป20นัดชนะ9เจ้าไป3แพ้ไป8สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นัดหน้าบอนด์สมัดไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของบอนด์มัดนะครับทีมเยือนเปิดราคามาหน้าลงทุนทีเดียวครับอยู่ที่ราคาปอน้ำสวยๆที่ลบ10เท่ากันเดะเลยนะครับน้ำลบ10เท่ากันเดะเลยสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำล้นนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหล่ามองว่าทางด้านของบอนด์มัดครับถือว่าดูดีกว่านะครับลีกอันดับเหนือกว่าด้วยนะครับอยู่พรีเมียร์ลีกวันนี้ลงมาเจอแชมเปี้ยนชิพสำหรับสวอนซีนะครับเจอกับบอลมัดทีไรก็เสร็จบอลมัดตลอดนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเปิดราคามาแบบนี้นะครับยังคล่องใจอยู่ว่าต่อน้อยไปไหมนะครับแต่ดูจากสถิติแล้วก็ฟอร์มแล้วครับทางด้านของสวอนซีเล่นในบ้านน่ากลัวมากนะครับแถมยังเป็นบอลถ้วยต่างหากเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเริ่มกันที่รองไปที่สวอนซีเจ้าบ้านครับน่าจะไม่แพ้ใน90นาทีนะครับให้รองที่สวอนซีราคาปอครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่2ครับทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนะครับฟูลแลมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับนัดล่าสุดเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปเยือนฟูลแลมชนะได้1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นในบ้านก็สเปอร์ก็ชนะไป 2-1 นะครับส่วนมากก็สเปอร์ชนะทั้งนั้นครับเจอกันมา10นัดสเปอร์ชนะไป8นัดครับเสมอกัน1นัดแล้วก็ทางด้านของฟูลแลมชนะได้1นัดก็ย้อนไปนู่นเลยครับปี2013นะครับสถิติแฮนดี้แคปเปิดมา10นัดครับฟูลแลมทำเงินได้แค่2นัดนะครับเจ้ากันไป2นัดสเปอร์ทำเงินได้ถึง6นัดครับสกอร์สูง6ครับสกอร์ต่ำ4นะครับแต่นัดล่าสุดสกอร์ต่ำครับยิงกันแค่ลูกเดียวเท่านั้นช่วงหลังยิงกันไม่เยอะนะครับสถิติของฟูลแลมบ้างครับนัดล่าสุดฟอร์มสวยดีมากเลยนะครับไปเยือนอาร์เซนอลเก็บ1
คะแนนใหญ่มาได้ครับเสมออาร์เซนอลมา2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดครับ0-3นะครับชนะเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ0ถือว่ายังมีโอกาสครับ3นัดมี4คะแนนในพรีเมียร์ลีกนะครับสถิติ20นัดชนะ7เสมอ2แพ้11เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป9นะครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นัดหน้าฟูลแลมเจองานหนักครับไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แหละครับทางด้านของสเปอร์บ้างครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะบอนสมัตมา2-0เก็บคลีนชีทมาได้ด้วยนะครับ2นัดนะครับนัดก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป 2-0 เช่นกันนะครับเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดในนัดเปิดฤดูกาล2ประตูต่อ2ยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับ3นัดแล้วนะครับยังไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีก3นัดผ่านไปมี7คะแนนสถิติ20นัดชนะ8เสมอ5ครับแพ้7เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป9ครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับนัดหน้าสเปอร์ไปเยือนเบิร์นสลีย์ครับถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรครับ2นัดนี้ก็น่าจะพออุ่นเท้าเลยครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดราคามาไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่อาจจะขยับกันก่อนเตะอีกทีนึงนะครับสเปอร์เปิดราคามาที่ราคาปอครับน้ำเนี่ยไม่ถึงบวก10นะครับสกอร์สูงไปกันที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10คู่นี้เหล่าร้อยลามองว่าครับยังเป็นงานยากอยู่นะครับบอลถ้วยยังไงก็ยากเลยครับในดินแดนของกองกฤษนะครับสเปอร์เนี่ยเวลาเป็นทีมเยือนเล่นบอลถ้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่หลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสังเกตดูดีๆนะครับแต่เล่นบอลลีกเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่ช่วงฟอร์มหลังครับสเปอร์ทำผลงานได้ดีมากครับเกมรุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นนะครับช่วงนี้ก็ได้ใจสุดๆแล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับถ้าอาจจะรอน้ำเนี่ยก็ต้องรอกันสักนิดหน่อยครับอาจจะขยับไปที่ครึ่งลูกนะครับแต่ก็90นาทีเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของสเปอร์ครับน่าจะสามารถเอาชนะฟูลแลมได้ในนัดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สเปอร์ครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปอนะครับในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของทรานส์เมียร์โรเวอร์นะครับเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ทรานส์เมียร์โรเวอร์เจอกับเลสเตอร์มา2นัดครับบ้านใครบ้านมันครับเจอกันตั้งแต่ฤดูกาลปี 2008-2009 นะครับไกลเลยนะครับนัดล่าสุดบ้านของทรานส์เมียร์ทรานส์เมียร์ชนะไป 2-0 นะครับก่อนหน้านั้นบ้านเลสเตอร์ชนะไป3ประตูต่อ1ครับบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้สถิติของทรานส์เมียร์โรเวอร์ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับเพิ่งเก็บ3แต้มแรกได้ในบ้านเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้นะครับส่วนทางด้านของลีกคัพเนี่ยผ่านบาร์นสลีย์มาได้ครับเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2แล้วก็เตะจุดโทษเอาชนะมาได้นะครับในลีกก็ยังไม่ค่อยดีครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในลีก2นะครับทางด้านของสถิตินะครับ20นัดชนะได้แค่3นัดเท่านั้นครับเสมอไป8แพ้ไป9สกอร์สูงครับ7นัดสกอร์ต่ำ13นัดทำเงินเนี่ยทำเงินได้แค่7นัดจาก17นัดที่ลงสนามนะครับแพ้ถึง9นัดเจ้าไป1นัดทางด้านของเลสเตอร์บ้างนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสลุ้นที่จะเลื่อนชั้นภายในปีเดียวแหละครับเปิดมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับชนะต่อเนื่องนะครับเก็บคะแนนเต็มมาเลยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนลอสเตอร์แฮมชนะมาได้ 2-1 ก่อนหน้านั้นชนะคาร์ดิฟมาได้ครับในบ้าน 2-1 เช่นกันนะครับไปเยือนฮัตเตอร์ฟิลด์ก็ชนะได้1ประตูต่อ0นะครับรอบก่อนหน้านั้นลีกคัพนะครับไปเยือนเบอร์ตันอัลเบียนก็ชนะมาได้2ประตูต่อ0นะครับนัดเปิดฤดูกาลชนะโควินทีไป 2-1 ผลดีมากๆนะครับสำหรับเลสเตอร์ตายยากครับ20นัดสถิติชนะ9ครับเสมอ4แพ้7เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป6นะครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับมีดาวรุ่งมหาศาลทีเดียวนะครับสำหรับเลสเตอร์ชุดนี้นะครับรวมถึงชุดพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วด้วยครับคนที่เหลืออยู่นะครับนัดหน้าเลสเตอร์เจอกับฮัลซิตี้นะครับแต่กลับไปเล่นในบ้านครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำไม่ถึงบวก10ก็ต้องรอกันสักหน่อยแหละครับรอน้ำกันสักนิดนึงครับก่อนเตะราคาสูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำลบ10เช่นกันคู่นี้ก็น่าลงทุนในสกอร์สูงนะครับทรานส์เมียร์โรเวอร์ถือว่ายังเป็นฟอร์มดีอยู่นะครับแต่ก็ดีไปในทางที่ยิงประตูได้แต่เสียประตูเยอะแหละครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นัดนี้นะครับถ้าหวังจะชนะเนี่ยก็ต้องรีบยิงกันหน่อยเลยครับแฮนดี้แคปที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แพงอาจจะขยับไปที่ลูกครบลูกครึ่งเลยนะครับสำหรับคู่นี้เหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับเลสเตอร์90นาทีน่าจะเอาชนะไปได้แล้วก็ผ่านรอบนี้ไปได้ด้วยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับรอน้ำกันอีกสักนิดนึงนะครับในคู่ที่3ครับไปต่อที่คู่4ครับลีกครับอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของนิวพอร์ตเคานตี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนด้วยนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกครับนิวพอร์ตในดิวิชั่น2เนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะซัตตันยูไนเต็ดมา 3-1 ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนฟอเรสต์กรีนโรเวอร์ครับชนะได้ 3-0 เยือนครูอเล็กซานดราแพ้ 4-2 นะครับชนะดอนคาร์เตอร์ 4-0 ในลีกครับผ่านทางด้านของชาร์ตันแอตแลนติกมาได้นะครับ3ประตูต่อ1
สถิติ20นัดชนะ10เสมอ2แพ้8ครับเปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป8แพ้ไป8นะครับสกอร์สูง16ครับสกอร์ต่ำ4นะครับ6นัด7นัดล่าสุดเนี่ยยิงต่อเนื่องครับไม่ต่ำกว่า3ประตูเลยครับทางด้านของนิวพอร์ตเคาน์ตี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมาดูทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดบ้างนะครับเบรนท์ฟอร์ดนัดล่าสุดครับสถิตินะครับเสมอกับทริสตันพาเลทไป1ประตูต่อ1ก่อนนั้นไปเยือนฟูลแลมชนะได้3-0ครับเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2ในบ้านในนัดเปิดฤดูกาลนะครับสถิติ20นัดชนะ6เสมอ8แพ้6ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป3แพ้ไป8นะครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับสำหรับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของทีมใหญ่จากพรีเมียร์ลีกเลยครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำขาวเกือบน้ำลบ10นะครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวสำหรับเบรนท์ฟอร์ดในนัดนี้นะครับสกอร์สูงเป็นที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำไม่ถึงบวก4คู่นี้ก็อาจจะเป็นสกอร์สูงครับทางด้านของเจ้าบ้านนี่ก็ยิงได้เยอะครับเกมรุกเนี่ยมั่นใจทีเดียวนะครับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดช่วงนี้ก็เหมือนจะกลับมาได้แหละครับแต่คู่นี้ครับเชื่อว่าทางด้านของ90นาทีเบรนท์ฟอร์ดน่าจะบดบี้เข้ายากเหมือนกันนะครับทางด้านของนิวพอร์ตเล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมลีกรองกว่านะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่านิวพอร์ตเนี่ยกำลังมั่นใจเลยนะครับคู่นี้เหล่าระหล่ามองว่าลูกควบลูกครึ่งครับแพงไปครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกสำหรับนิวพอร์ตนะครับขอหูสักข้างนึงแล้วกันนะครับคู่นี้ให้รองที่นิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2ครับยังสปอยวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมัคคาบีไฮฟานะครับคู่นี้นัดแรกเจอกันมาเนี่ยเสมอกันในบ้านของมัคคาบีไฮฟาไป 0-0 นะครับสถิติของยังบอยบ้างนะครับไม่มีบอลลีกมาคั่นนะครับรอเจอกับมัคคาบีไฮฟาอย่างเดียวเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกันไปนะครับก่อนหน้านั้นในบอลถ้วยครับยังบอยไปเยือนทีมนอกลีกนะครับชนะมาได้ถึง 5-0 ในลีกเนี่ยเสมอลูเซิร์นนะครับเสมอวินเทอร์ตูแล้วก็เสมอชนะวินเทอร์ตูนะครับ 5-2 เลยครับในบ้านยังถือว่าไว้ใจได้ครับแต่เกมเยือนก็ยังต้องตามหาจังหวะกันใหม่นะครับสำหรับทางด้านของยังบอยสถิติ20นัดครับชนะ13เสมอ6แพ้1นะครับเปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป9จ๊อบไป1แพ้ไป7สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8ครับนั้นหน้ายังบอยไปเยือนเชอร์เวสครับถือว่าเป็นงานยากเดียวนะครับทางด้านของมัคคาบีไฮฟาบ้างครับไม่มีบอลลีกมาขั้นอีกเช่นกันนะครับรอเจอกับยังบอยอย่างเดียวเลยครับพักกันมาเต็มอิ่มทั้งคู่นะครับทางด้านของมัคคาบีไฮฟาเนี่ยเพิ่งเล่นบอลถ้วยไปนะครับยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับไปเยือนทางด้านของมัคคาบีเปตาติว่านะครับชนะมาได้2ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยรอบก่อนนั้นชนะสโตรวานบาติสลาว่ามาได้ทั้งไปและกลับด้วยนะครับยิงได้ไม่ต่ำกว่า2ลูกครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับของมัคคาบีไฮฟาฤดูกาลนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทียุโรปนะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ1แพ้6ครับเปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป8เจ้าไม่เจ้านะครับแพ้ไป9ครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับมัคคาบีไฮฟานัดหน้าครับนัดเปิดฤดูกาลครับไปเยือนทางด้านของอาโปเอลเยรูซาเล็มนะครับเกมเยือนก่อนเลยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของยังบอยครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกครับน้ำขาวๆท่วนๆสวยๆเลยนะครับล่อตาล่อใจรถพะป่ากันอีกแล้วครับสกอร์สูงเวที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำลบ10คู่นี้เหล่าร้อยหลายยังมองว่าครับนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของมัคคาบีเนี่ยก็เป็นทางด้านของมัคคาบีครับไม่คมเองเลยครับทางด้านของยังบอยเนี่ยโอกาสที่จะเข้าทำเนี่ยน้อยมากนะครับเป็นทางด้านของมัคคาบีด้วยซ้ำครับที่ตัดเกมแล้วก็ทำเกมรุกค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากกว่านะครับเกมในแดนกลางสู้ได้กันแบบสูสีครับคู่นี้ครับน่าจะสนุกกันอีก1คู่ครับแต่ราคาของยังบอยต่อมาขาดสวยๆแบบนี้ครับน่าต่อเหลือเกินครับแต่ก็ยังเชื่อว่ามัคคาบีไฮฟานัดนี้ไม่น่าจะพลาดง่ายๆครับครึ่งแรกก็อาจจะไม่มีประตูครับก็ต้องลุ้นกันที่การแก้เกมในครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่ามัคคาบีไฮฟาไม่แพ้ใน90นาทีครับให้รองที่มัคคาบีไฮฟาครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับเป็นทางด้านของกาลาตาซารายครับวันนี้ไปบ้านรับการเยือนของโมนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของกาลาตาซารายครับบุกไปเยือนโมชนะมาได้3ประตูต่อ2นะครับสุดมันทีเดียวนะครับกาลาตาซารายนำห่างแล้วก็มาโดนทางด้านของโมครับตามมาตีได้นะครับผลงานของกาลาตาซารายก่อนนะครับนัดล่าสุดนะครับเจอกับโมนี่แหละครับแล้วก็ไม่มีบอลลีกมาขั้นครับพักกันแบบเต็มๆครับก่อนหน้านั้นบอลลีกเนี่ยชนะแทบซอนสปอร์ไป 2-0 ในแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านโอลิมปิจาจับลาน่ามาได้นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับเกมคลีนชีทได้ด้วยนะครับบอลลีกก็ทำคะแนนได้ต่อเนื่องครับ
ทั้งเกมเย่าและก็เกมเยือนนะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ4แพ้3เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้ากาตากาลาตาซารายไปเยือนทางด้านของกาซีอันเตปนะครับก็เป็นทีมน้องใหม่แหละครับทางด้านของกาลาตาซารายก็เป็นงานไม่ยากเท่าไหร่ทางด้านของโมบ้างนะครับผลงานล่าสุดเจอกาลาตาซารายในบ้านก็แพ้ไปครับในบอลลีกนอร์เวย์เสมอกับวาลาเรนกาไปครับ0ประตูต่อ0นะครับในบ้านนัดนี้เป็นเกมเยือนหลังจากที่3นัดเฝ้าบ้านมา3นัดนะครับในส่วนทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผ่าน KI Classic มาได้นะครับแบบเรียกกันได้ว่าชิวเฉียดทีเดียวนะครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนคลาสสิกแพ้นะครับนัดที่2มาชนะในบ้านแล้วก็ต่อเวลา120นาทีก็เฉือนเอาชนะมาได้วันนี้มาเจอกาลาตาซารายก็ยังตกเป็นรองอีก1นัดนะครับนัดนี้เป็นบอลเยือนด้วยนะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ3แพ้4ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9เปิดแฮนดิแคปไป18นัดทำเงินไป10แพ้ไป8นะครับโมก็ยังถือว่าช่วงนี้เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกมรุกก็ยังพอได้นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของกาลาตาซารายนะครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกน้ำบวก10นะครับทางด้านของ1ลูกเต็มน้ำเต็มนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10คู่นี้ยังมองว่าทางด้านของกาลาตาซารายครับเหนือกว่าค่อนข้างที่จะชัดทีเดียวนะเล่นในบ้านด้วยหลังจากฟอร์มนัดล่าสุดที่เจอกับทางด้านของโมนะครับช่วงแรกอัดเข้าไปเนี่ยก็ทำประตูได้ค่อนข้างที่จะห่างหลังจากที่ผ่อนเครื่องก็โดนนะครับก็นัดนี้ก็ไม่น่าจะประมาทล่ะครับทางด้านของกาลาตาซารายคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับในบ้านกาลาตาซารายน่าจะเอาชนะได้นะครับไม่ถือกับแพ้แหละครับเสมอก็ยังเข้ารอบนะครับแต่ก็ไม่น่าจะติดประมาทเหมือนเดิมเลยครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นทางด้านของโมเนี่ยตามมาตีคาบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่ากาลาตาซารายครับน่าจะเก็บชนะได้ใน90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่กาลาตาซารายครับราคาครึ่งควบลูกครับกินหูมาสักข้างนึงก็ยังดีครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของพานาทินายกอสครับเจอกับทางด้านของบราก้านะครับนัดแรกบราก้าชนะมาจากในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1นำก่อนนะครับถึง2ลูกมันโดนตามตีคืนได้1ลูกนะครับทางด้านของพานาทินายกอสครับแวะไปเล่นบอลลีกมานะครับชนะทางด้านของโวลอสมาได้3ประตูต่อ0ครับก่อนหน้านั้นบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไปเยือนบราก้าไปเยือนมักเซยเจอของแข็งทั้งนั้นนะครับแพ้2-1ทั้ง2นัดนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งทีเดียวนะครับพานาทินายกอสในบ้านแพ้ยากนะครับสถิติ20นัดครับชนะ11เสมอ5แพ้4เปิดตลาดมา20นัดทำเงินไป11เจ้าไป2แพ้ไป7เท่านั้นเองนะครับทำเงินได้ดีต่อเนื่องทุกรายการเลยนะครับสำหรับทางด้านของพานาทินายกอสนะครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของพานาทินายกอสครับเปิดราคาที่ราคาเสมอครับน้ำขาวครับเตะสนามกลางนะครับทางด้านของบราก้าไปเยือนนัดนี้ไม่กดดันนะครับเสมอเข้ารอบสกอร์สูงเป็นที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบ10คู่นี้ก็ยังเชื่อว่าถ้าเล่นในบ้านของพานาทินายกอสเนี่ยยังไงก็แพ้ยากนะครับแต่นัดนี้เตะสนามกลางค่อนข้างที่จะเกรงใจกันพอสมควรแหละครับทางด้านของบราก้าไม่มีอะไรจะเสียนะครับเสมอก็ยังเข้ารอบคู่นี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเสมอกันใน90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่ทางด้านของบราก้าจะทำเงินก็น่าจะมีมากกว่าเลยครับเพราะฉะนั้นให้รองที่บราก้าครับคู่นี้ราคาปอครับกินหูมาอีก1ข้างครับจังหนับรับตังกันไปครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นี่ครับสำหรับค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของสวอนซีเจอกับทางด้านของบอนสมัตนะครับบอนสมัตเปิดราคามาที่ราคาปอรอราคาขึ้นกันสักนิดนึงนะครับสำหรับสวอนซีเป็นรองที่ราคาปอค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสำหรับสวอนซีในช่วงหลังจากทางด้านของสติแล้วก็ผลงานนะครับในลีกเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของบอนมัดถึงแม้ว่าในลีกไม่ค่อยดีแต่ลีกอันดับเหนือกว่านะครับลีกสูงกว่าอยู่เยี่ยมลีกเจอกับทางด้านของสวอนซีนัดนี้เหล่าระหายังมองว่าทางด้านของสวอนซีครับ90นาทีไม่น่าจะแพ้ครับในวันนี้ให้รองที่สวอนซีเจ้าบ้านครับราคาปอครับคู่2ครับเป็นทางด้านของฟูลแลมครับเจอกับทางด้านของสเปอร์นะครับสเปอร์ก็ยังต้องหาช่วยรางวัลกันอยู่เลยครับฤดูกาลนี้ก็ตั้งต้นกันใหม่นะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับสเปอร์เก็บคลีนชีทมาได้ชนะมาได้ 2-0 ทั้ง2นัดรวมถึงชนะแมนยูมาได้ด้วยนะครับมั่นใจเนี่ยเต็มร้อยเลยครับทีมค่อนข้างที่จะลงตัวทีเดียวนัดนี้เปิดราคาที่ราคาครึ่งลูกก็ยังมองว่าทางด้านของสเปอร์น่าจะชนะได้ใน90นาทีให้ต่อที่สเปอร์ครับคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับเป็นทรานส์เมียร์โรเวอร์ครับเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับห่างกันพอสมควรนะครับแต่เปิดราคามาเนี่ยน้ำยังไม่ขยับก็ต้องรอกันสักนิดนึงนะครับก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีนึงแต่เหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของเลสเตอร์ครับถือว่าได้เปรียบมากกว่าครับที่จะเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังเชื่อใจว่าทางด้านของเลสเตอร์ครับน่าจะชนะแล้วก็ทำเงินได้
ในราคาครึ่งพบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับคู่ต่อไปครับนิวพอร์ตเคานตี้เจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเบรนท์ฟอร์ดถือว่าได้เปรียบนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกวันนี้ไปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้เปิดราคามาลูกควบลูกครึ่งครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวแล้วก็น้ำสวยด้วยนะครับรอตารอใจอีก1คู่แหละครับสำหรับคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อว่าครับนิวพอร์ตเคานตี้เกมรุกความมั่นใจดีขนาดนี้ครับแล้วก็เปิดบ้านไปถึงแม้ว่าบอลเนี่ยจะเป็นรองนะครับมาตรฐานทีมเป็นรองแต่ก็ยังเชื่อว่าสู้สุดใจแน่นอนครับให้รองที่นิวพอร์ตเคานตี้ครับแพ้ไม่เกิน1ลูกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟ3คู่นะครับคู่แรกยังบอยครับเจอกับทางด้านของมัคคาบีไฮฟาครับยังบอยเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนัดแรกเสมอกันมา 0-0 นัดนี้ใครชนะเข้ารอบนะครับประตูเดียวตัดสินรู้เรื่องกันเลยนะครับถือว่าคู่นี้ไม่มีใครประมาทใครเลยครับไม่กล้าจะผีผานกันแน่นอ นครับหลังจากที่วัดกันมาตั้งแต่นัดแรกมานะครับยังบอยก็ถือว่าได้เปรียบครับที่เล่นในบ้านแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้น่าจะจบที่เสมอกันใน90นาทีครับให้รองที่มัคคาบีไฮฟาครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับกาลาตาซารายกับทางด้านของโมนะครับนัดแรกกาลาตาซารายชนะมา 3-2 นัดนี้เล่นในบ้านครับเจอโมที่ค่อนข้างที่จะย้วยครับในช่วงนี้แต่ถือว่าถ้ากาลาตาซารายครับประมาทเหมือนนัดแรกครับนำห่างทีเดียวแล้วแต่มาเจอ2ลูกติดนะครับก็ยังเชื่อว่านัดนี้ไม่ประมาทเล่นในบ้านด้วยครับต่อหน้าแฟนบอลน่าจะเอาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่กาลาตาซารายครับราคาครึ่งควบลูกนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของพานาทินายกอสนะครับเจอกับทางด้านของบราก้านะครับคู่นี้นัดแรกบราก้าชนะมาครับนัดนี้เสมอเข้ารอบครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวเป็นทางด้านของพานาทินายกอสครับเปิดราคามาที่ราคาปปครับเหมือนจะเป็นทางด้านของบราก้าครับมีปัญหากับเกมเยือนแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้บราก้าไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่บราก้าครับราคาปปครับจังหวะรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับท่านนักลงทุนทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาโดยดีตลอดมานะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับก็สามารถสนใจนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้ที่ LINE @ของเราครับ @ไซครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับคัดกันแบบเนื้อเน้นๆให้แบบนี้ทุกวันครับตามสถิติแล้วเดือนนี้เนี่ยบวกมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับจะเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับสำหรับเดือนใหม่ที่พี่ท่านไหนยังไม่มีที่พึ่งพิงนะครับก็สามารถมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้ครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับมีเงินใช้ปลายเดือนแบบนี้ทุกวันครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ